การบ้านธรรมะเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านธรรมะครับพบกันเป็นประจำทุกเช้าตรู่วันพุธที่นี่ครับสถานีโทรทัศน์ NBT ครับวันนี้ผมอดิศักดิ์ศรีสมและผมธนากรนรวชิรโยธินครับนำเอาข้อธรรมะดีๆจากการสนทนาธรรมะที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยน้องธนากรวันนี้นำเสนอเรื่องอะไรบ้างครับสืบเรื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราได้พูดถึงเรื่องของการให้ธรรมะนะครับชนะการให้ทั้งปวงนะครับก็นำไปสู่การอธิบายขยายความในเรื่องอื่นๆอีกนะครับเช่นรถอะไรชนะรถทั้งปวงรถนี่หมายถึงรถที่ขับเหรอไม่ใช่ครับเป็นคล้ายๆกับรสชาติหรือว่ารถรอสอลิ้มลองใช่ครับผมรถอะไรชนะรถทั้งปวงครับครับแล้วก็จะมีความยินดีใดชนะความยินดีทั้งปวงครับมีความหมายทั้งนั้นเลยใช่ครับนะฮะนอกเหนือจากตรงนี้ก็ท่านอาจารย์ก็ได้เน้นย้ำนะครับในเรื่องของโอวาทปาติโมกซึ่งจริงๆแล้วนะครับในรายการของเราก็ได้เคยนำเสนอมาแล้วนะครับหลายครั้งเลยทีเดียวแต่ว่าก็มีโอกาสได้มาเน้นย้ำมาทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับจริงๆการฟังธรรมะก็คือการเน้นและการย้ำในหลายๆส่วนเพื่อเกิดความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนอกเหนือจากที่เราจะไปดูเรื่องของปริศนาธรรมหลายๆอย่างว่ารถอะไรนะชนะรถทั้งปวงความยินดีอะไรชนะความยินดีทั้งปวงหัวข้อธรรมะวันนี้ที่น่าสนใจจะต้องติดตามกันในช่วงนี้มีอะไรใช่ครับเป็นในเรื่องของความตายครับความตายที่หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าเกิดมาดำรงชีวิตอยู่เสร็จก็ตายไปใช่อันนั้นคือความตายแต่จริงๆทำไมฮะมีประเด็นอะไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าความตายเนี่ยในคนทั่วไปอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานะครับได้จำแนกความตายไว้ละเอียดกว่านั้นอีกทำให้เราสามารถเข้าใจธรรมะได้เพิ่มมากขึ้นครับแสดงว่าไม่ได้มีแค่ความหมายว่าเกิดมาดำรงชีวิตอยู่ไม่ใช่เรียนหนังสือเสร็จทำงานแก่แล้วก็ตายมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นอีกใช่ครับน่าติดตามแล้ววันนี้แต่ก่อนที่ไปติดตามวันนี้คำศัพท์ธรรมะครับผมนำเสนอคำว่าอภัยทานครับหลายคนอาจจะงงว่ามันหมายความว่ายังไงนะครับคำว่าอภัยทานหมายถึงการให้ความปลอดภัยการให้ความไม่มีภัยแก่ผู้อื่นนะครับครับแต่จะสอดคล้องกับเนื้อหาวันนี้ยังไงด้วยครับถูกไหมฮะคงจะต้องไปติดตามครับเราไปกันที่มูลที่ศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับคนทั้งหลายคนส่วนใหญ่นี้มักจะมองผลมองตรงผลมากกว่าที่จะสร้างเหตุอย่างสมมติว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทุกอย่างชนะการให้ทั้งปวงก็เลยซื้อพระไตรปิฎกถวายวัดทั่วประเทศเลยพร้อมทั้งตู้ด้วยเพื่อจะชนะการให้ทั้งปวงแต่ตัวเองไม่รู้แม้แต่คำว่านโมก็อยากจะให้คนอื่นรู้ซื้อไปถวายวัดทั่วประเทศแล้วจะชนะการให้ทั้งปวงไหมอย่างนี้คืออยากได้ผลคัดในคาถาเนี่ยนะเต็มๆมันมีอยู่4ส่วนนะครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสัพพลสังธรรมลโสทินาติการให้ลดทุกอย่างไม่เท่ารถของพระธรรมนะครับรถของพระธรรมชนะรถทุกอย่างสัพพรติงธรรมรติชินาติเนี่ยการยินดีในธรรมเนี่ยชนะการยินดีทุกอย่างตันหักขโยสัพพทุกขังชินาติ
การทำให้ตัณหาหมดไปสิ้นไปเนี่ยพ้นจากทุกข์ทั้งปวงครับนี่วัตถุประสงค์มันอย่างนั้นนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าซื้อหนังสือไปถวายวัดแล้วก็จะชื่อว่าเป็นการชนะให้ทุกอย่างครับคือตัวเองก็จะต้องรู้ด้วยว่าพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสสอนให้พุทธบริษัทรู้อะไรเบื้องต้นก็ต้องรู้คำว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรด้วยครับไม่ใช่ชื่อนะครับเขียนตัวใหญ่ๆเลยโอ้วันนี้วันมาฆบูชาเป็นวันเพ็ญกลางเดือน3เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสโอวาทปาติโมกข์3คาถากึ่งเขียนไว้หน้าวัดใหญ่เลยแต่ไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาหรือโอวาทปาติโมกข์นั้นมันคืออะไรสอนให้เรารู้อะไรหรือว่ามีแต่อยู่ในหนังสือเท่านั้นอย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์โอวาทปาติโมกข์นั้นท่านตัดกับพระสงฆ์ 1,250 องค์ก็จริงแต่พระสงฆ์ทั้งนั้นนะที่ท่านตัดนะไม่ใช่พระสงฆ์ธรรมดานะครับพระสงฆ์ที่ฟังโอวาทปาติโมกข์ที่พระสัมมาเจ้าตรัสเนี่ยนะเป็นพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยครับ 1,250 องค์นี่เป็นพระอรหันต์ล้วนๆเลยครับและเป็นพระอรหันต์ที่ได้อภิญญาด้วยอภิญญา6นะครับไม่ใช่พระอรหันต์ธรรมดานะครับเป็นพระอรหันต์ที่ได้อภิญญาด้วยแล้วพระอรหันต์เหล่านั้นท่านก็มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายด้วยมาเองโดยไม่ได้นัดหมายแล้วพระอรหันต์ทั้งหมดเหล่านั้นก็บวชโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชให้พูดง่ายๆตัดเอหิภิกขุอุปสัมปทาเนี่ยอุปสมบทแบบนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดก็เป็นภิกษุสมบูรณ์นะครับผมเผ้าผ้าผ่อนอะไรก็พร้อมอัฐบริขารเนี่ยเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์นะครับไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับวันนี้แต่ไม่ใช่ปีนี้วันนี้เมื่อประมาณ45ปีก่อนพุทธศักราชยังไม่มีพุทธศักราชนะตอนนั้นน่ะก่อนพุทธศักราชอีกวันเนี้ยมันเกิดที่เรียกเป็นภาษาทางการว่าวันจาตุรงคสันนิบาตเรียกตามภาษาทั่วๆไปรู้กันว่าวันมาฆบูชาเนี่ยเนี่ยเป็นวันสำคัญครับวันเนี้ยที่พวกเรามาประชุมกันวันนี้ก็คล้ายๆ ก็เรียนแบบแล้วท่านสอนให้เรารู้อะไรล่ะครับสัพพปาปัสสะอกัลลานังกายไม่ทำบาปทุกอย่างยังมีบาปอยู่หรือเปล่าในใจน่ะคิดให้อภัยใครหรือเปล่าหรือยังไอ้เมื่อเช้าก่อนจะออกจากบ้านไอ้คนโน้นก็ว่าอย่างนี้คนนี้ก็ว่าอย่างนี้วุ่นวายสับสนไม่เอาละไม่อยู่ละหนีออกจากบ้านดีกว่าอะไรเงี้ยพกเอาบาปมาด้วยหรือเปล่าคือการไม่ทำบาปนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เขาอย่างเดียวนะครับบาปมันอยู่ที่ใจนะครับใจเราเนี่ยเป็นบาปหรือเปล่าและใจเป็นบาปเนี่ยจะล้างยังไงเนี่ยฮะต้องไปอาบน้ำแม่น้ำคงคาหรือเปล่าที่อินเดียนะครับเขาล้างบาปกันไม่ต้องครับเมื่อมันเป็นบาปก็รู้ว่าบาปอย่างเดียวเท่านั้นน่ะรู้ว่าใจเรานี่เป็นบาปนะหม่นหมองนะเนี่ยเศร้าหมองนะก็รู้แต่อย่างเดียวเนี่ยนะครับไม่มีใครจะไปห้ามไปล้างได้หรอกนอกจากเราเนี่ยรู้ว่ามันเป็นบาปจะได้สำรวมระวังต่อไปไม่ทำอย่างนี้อีกหรือ
ความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็รู้เขาทุกครั้งเนี่ยก็เป็นการล้างบาปอยู่ในตัวครับถ้าทำอย่างนี้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นน่ะถ้าเราเพิกเฉยจะหนีท่าเดียวเนี่ยโกรธใครก็จะหนีท่าเดียวไม่รู้ไม่คุยด้วยแล้วอะไรละจะหนีท่าเดียวอันนั้นไม่ใช่ล้างบาปนะป้าบาปตามไปด้วยนะครับกุศลสัตสุกุศลสูปสัมปทาเนี่ยทำกุศลให้ถึงพร้อมหรือเปล่าทำความดีหรือเปล่าสัจจิตะปริโยทัปนังเนี่ยทำใจผ่องแผ้วหรือเปล่าทำใจให้ผ่องแผ้วในผลสูงสุดคือได้บรรลุพระนิพพานนะครับไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ผ่องแผ้วไม่มีใครมารบกวนให้วุ่นวายก็ใจผ่องแผ้วทั้งวันไม่ใช่นะบางทีก็โลภะทั้งวันเหมือนกันครับชอบมันมีสามคาถากึ่งครับมันก็พูดไปก็ทุกทนก็คงจะรู้ๆกันอยู่แล้วแต่ว่าวันสำคัญอย่างนี้เนี่ยเราจะทำชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรสำคัญตรงนี้ครับชีวิตเนี่ยเป็นของที่มีน้อยนะครับเป็นของที่มีน้อยแล้วก็ขัดสนแล้นแค้นด้วยมีน้อยจริงๆครับก็มีชั่วขณะลมหายใจเข้าออกถ้าลมหายใจเข้ามันไม่ออกก็หมดแล้วลมหายใจออกมันไม่เข้าก็หมดแล้วชีวิตมีแค่นี้ครับอย่านึกว่ามันใหญ่โตนะครับต้องระลึกถึงเสมอนะครับความตายมันจะมีมาตลอดเวลาเพราะความตายจริงๆนะมันตายอยู่ทุกขณะที่เรียกว่าคันนิกะมรณะไอ้ความตายที่ตายไปเผากันนั้นมันตายเล่นๆหรอกครับเขาเรียกว่าสมมติมรณะตายหรอกไม่ใช่ตายจริงๆพอตายกิเลสยังอยู่ก็ต้องไปเกิดอีกวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระลึกถึงธรรมะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยให้มั่นคงนะครับให้มั่นคงชีวิตของเราการที่ยึดถือธรรมะในชีวิตประจำวันของเรามั่นคงนี่แหละถือเป็นการบรรพชานะครับถือว่าเป็นการบรรพชานะไม่ใช่นุ่งผ้าเหลืองอย่างเดียวนะครับบรรพชานี่แปลว่างดเว้นจากความชั่วนะครับหมดเว้นจากความชั่วทุกอย่างหมดเว้นจากบาปทุกอย่างที่เรียกว่าปัพพชาปัพพชาน่ะหมดเว้นจากบาปทุกอย่างไม่ใช่ว่านุ่งผ้าเหลืองห่มผ้าเหลืองแล้วกิเลสมันหลุดไปทีละตัวสองตัวไม่ใช่ครับบางทีไปสะสมมากขึ้นก็ได้ครับแม่แน่ค่ะขอเชิญคุณชลันเลยค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะธรรมทานการให้ธรรมะถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะให้ธรรมะได้ไหมไม่ได้ครับไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าเป็นธรรมทานหรือว่าการให้ธรรมะก็หมายความว่าให้ความเข้าใจถูกให้ความเห็นถูกเห็นอะไรถูกเข้าใจอะไรถูกต้องเป็นสิ่งที่กำลังมีจริงๆขณะนี้ไม่ใช่สิ่งที่หมดไปแล้วหรือว่าสิ่งที่ยังไม่มาถึงนี่แสดงให้เห็นถึงความยากนะคะเพราะเหตุว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะชินกับการคิดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเราจะทำอย่างนี้หรือเราควรจะทำยังไงหรือจะศึกษาแบบไหนหรือว่าจะตั้งต้นยังไงนั่นคือสิ่งที่ยังไม่มาถึงนะคะลืมว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังมีเป็นธรรมะซึ่งยังไม่ได้เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่มีในขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่เคยเกิดแล้วและที่จะเกิดต่อไปเพราะว่าก็จะไม่พ้นจากสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะแล้วก็จะได้ประโยชน์ต่อเมื่อไม่เผินและไม่ข้ามและก็มีความเข้าใจจริงๆว่าแม้คำว่าธรรมทานการให้ธรรมะต้องเป็นการให้ความเข้าใจสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมะไม่ใช่เผินๆ นะคะรับไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังหรือว่าสิ่งที่มีอยู่ในหนังสือนั้นน่ะมีความหมายถูกต้องประการใดแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหมายความว่าขณะนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ได้ฟังแล้วก็เข้าใจว่านี่เป็นธรรมะจนกว่าจะหมดความสงสัยนะคะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะและธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเมื่อกี้นี้พูดถึงคำว่าอภัยทานด้วยใช่ไหมคะถ้าไม่รู้ว่าอภัยทานคืออะไรจะมีประโยชน์ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นไปได้ไหมเพราะเหตุว่าขณะไหนเป็นอภัยทานและขณะไหนนะคะไม่สามารถที่จะเป็นอภัยทานได้
ราะฉะนั้นแม้แต่อภัยคำเดียวนะคะคือขณะที่เป็นธรรมะนะคะด้วยเพราะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะอภัยคือไม่โกรธถูกต้องไหมคะถ้ายังโกรธอยู่โกรธอยู่โกรธอยู่ภัยเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่อภัยเพราะเหตุว่าภัยคือความโกรธทำร้ายนะคะขณะที่เกิดเนี่ยค่ะทำให้ขณะนั้นไม่สบายใจแล้วก็สามารถที่จะสะสมจนกระทั่งทำลายและทำร้ายทุกอย่างได้ที่ไม่คาดคิดเลยว่าจะทำได้ถึงอย่างนั้นก็เกิดขึ้นเพราะขณะนั้นโกรธนะคะแล้วก็ผูกโกรธแล้วก็ไม่ลืมความโกรธแล้วก็ยังมีการที่จะพยายามที่จะทำไปตามความโกรธนั้นด้วยเพราะฉะนั้นอภัยหมายความว่าไม่เป็นภัยคือขณะนั้นไม่โกรธค่ะยากไหมคะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมโดยละเอียดเคยไม่โกรธก็ไม่โกรธต่อไปอีกไม่โกรธต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเมื่อฟังพระธรรมแล้วแม้ยังโกรธแต่ก็ยังมีความเข้าใจถูกต้องเห็นโทษว่าขณะนั้นความโกรธเป็นธรรมะจริงๆบังคับบัญชาไม่ได้แต่ว่าเป็นธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมเป็นธรรมะที่ไม่ดีงามเลยนะคะในขณะที่โกรธเกิดขึ้นขณะนั้นก็เร่าร้อนแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็ยังสามารถที่จะเบียดเบียนคนอื่นได้ส่วนความไม่โกรธเนี่ยค่ะสบายมากเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะกระทบสิ่งที่ไม่น่าพอใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ไม่โกรธได้ขณะที่ไม่โกรธคืออภัยไม่เป็นภัยในขณะนั้นแล้วก็ไม่ทำให้ภัยเกิดขึ้นด้วยจากความไม่โกรธด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะนะคะเป็นประโยชน์คือถ้าได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ใครเลยคนที่โกรธซึ่งเป็นธรรมะประเภทที่เป็นอกุศลนะคะเกิดมากๆในแต่ละวันนะคะเราก็จะได้เห็นกายวาจาของบุคคลนั้นซึ่งเป็นไปตามความโกรธน่ารังเกียจหรือว่าน่าชื่นชมหรือว่าน่าอนุโมทนาหรือเปล่าทั้งกายทั้งวาจาที่เป็นไปด้วยความโกรธแต่ตรงกันข้ามนะคะในขณะที่ไม่โกรธและก็มีเมตตามีความเป็นมิตรเนี่ยค่ะก็จะเห็นกายวาจาซึ่งตรงกันข้ามแล้วก็ทำความสบายใจนะคะทั้งขณะที่เมตตาหรือความไม่โกรธอโทสะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เป็นโทษภัยกับใครเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่สำหรับเพียงฟังนะคะแต่ไตรตรองรู้ว่าเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยค่ะคนที่ฟังธรรมะมานานๆโกรธไหมคะก็โกรธอยู่ครับโกรธนะคะโกรธบ่อยไหมคะก็บ่อยครับถ้าเผลอแล้วก็ผูกโกรธไว้หรือเปล่าคือไม่ลืมเลยความโกรธนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นความโกรธไม่ใช่เล็กนะคะไม่ใช่เล็กน้อยค่ะมากเพราะว่าบ่อยแล้วก็ยังไม่อภัยแล้วก็ยังผูกโกรธไว้ด้วยเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่ถ้าเหตุที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะจะต้องนำมาซึ่งผลที่ไม่ดีถ้าเป็นเหตุที่ดีเกิดขึ้นนะคะจะนำมาซึ่งผลที่ไม่ดีไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตเนี่ยไม่มีการเข้าใจว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นเหตุและเป็นผลไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยก็เลยทำให้ไม่ละธรรมะฝ่ายที่เป็นอกุศลเพราะว่าคิดว่าเป็นเราและเป็นเขาแต่ว่าความจริงธรรมะเป็นธรรมะนะคะโทสะเด็กเล็กๆมีไหมคะมีครับสัตว์เดรัจฉานมีไหมคะมีครับตราบใดที่ยังไม่ใช่เป็นบุคคลที่รู้แจ้งสภาพธรรมะถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลยังมีโทสะแต่จะมากหรือจะน้อยในลักษณะต่างๆกันนะคะก็ตามการสะสมเพราะฉะนั้นประโยชน์จากการที่เข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้แต่ก็สามารถที่จะมีความเห็นถูกว่าธรรมะที่เป็นอกุศลเป็นอกุศลและธรรมะที่เป็นกุศลเป็นกุศลก็จะมีการระลึกได้นะคะคงไม่ต้องใช้ภาษาบาลีว่าสติซึ่งเป็นไปในขณะที่ระลึกเป็นไปในทางที่ดีนะคะไม่ใช่ในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นขณะใดที่ฟังพระธรรมไม่ลืมมีความเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะนะคะขณะนั้นกำลังเกิดโดยไม่มีใครบังคับบัญชาได้ห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้เกิดแล้วที่จะไม่ให้ดับหมดสิ้นไปก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นธรรมะถ้ามีความเข้าใจธรรมะมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะก็จะเห็นความน่ารังเกียจของธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมและก็ข
ขณะนั้นที่เห็นความน่ารังเกียจนะคะขณะนั้นก็เป็นกุศลธรรมเพราะฉะนั้นเคยไม่โกรธมากเท่าไหร่หรือว่าเคยโกรธบ่อยๆก็เป็นแต่ละอัธยาศัยที่สะสมมาแต่เมื่อฟังพระธรรมแล้วนะคะเวลาโกรธเนี่ยโกรธเกิดแล้วยับยั้งไม่ได้แต่สามารถเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นนะคะลักษณะนั้นเป็นลักษณะของธรรมะชนิดหนึ่งพอที่จะเข้าใจได้ไหมว่าขณะนั้นเป็นธรรมะเพราะว่าการฟังธรรมะเพื่อรู้ว่าทั้งหมดนะคะตลอดชีวิตเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละลักษณะซึ่งเกิดขึ้นได้เมื่อมีเหตุปัจจัยที่เหมาะควรแก่สภาพธรรมะนั้นๆไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาทั้งฝ่ายกุศลและทั้งฝ่ายอกุศลถ้ามีการระลึกได้ขณะนั้นนะคะไม่โกรธเริ่มมีอัธยาศัยใหม่อุปนิสยะนะคะที่อาศัยที่มีกำลังจากการค่อยๆสะสมความไม่โกรธทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งต่อไปก็จะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยที่ไม่โกรธค่ะแล้วก็อภัยให้อภัยคนอื่นคือขณะนั้นไม่โกรธได้ด้วยเหตุนี้การพูดถึงธรรมะแต่ละอย่างนะคะไม่เผินแต่ก็สามารถที่จะนำไปสู่การเข้าใจว่าเป็นธรรมะจึงจะชื่อว่าฟังธรรมะเพราะฉะนั้นในขณะนี้เองนะคะความเข้าใจธรรมะของแต่ละคนเนี่ยต่างกันตามการสะสมเพราะฉะนั้นการฟังขณะนี้สะสมสืบต่อไปสืบต่อไปนะคะก็จะทำให้มีความเข้าใจสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏได้รถอะไรเลิศกว่ารถทั้งหลายนะครับรถแห่งธรรมะชนะรถทั้งปวงนะครับครับก็เคยมีคนถามผมว่านะครับว่าเวลาศึกษาธรรมะเนี่ยชีวิตขาดรสชาติหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับได้ลิ้มรสพระธรรมซึ่งเป็นรสที่เลิศกว่ารสทั้งหลายนะครับชนะทุกรสเลยใช่ครับแล้วความยินดีล่ะความยินดีที่ชนะความยินดีทั้งปวงคือความยินดีในธรรมะนั่นเองนะครับครับสุดท้ายทั้งเรื่องของรสก็ดีความยินดีก็ดีคือการได้ศึกษาธรรมะใช่ครับครับส่วนโอวาทปาติโมกข์ที่อาจารย์ย้ำอยู่ตลอดเวลาคราวนี้ก็ย้ำอีกใช่ไหมใช่ครับก็เป็นเรื่องของการละชั่วทำดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็เริ่มจากความเข้าใจธรรมะทั้งนั้นเลยนะครับถ้าปราศจากความเข้าใจที่ถูกต้องก็ไม่สามารถที่จะละชั่วทำดียังจิตให้ผ่องแผ้วแล้วก็ข้อความอื่นๆก็จะไม่สามารถเข้าใจได้ครับครับทีนี้มาถึงความตายละความตายอย่างลึกซึ้งในเชิงพระพุทธศาสนาที่ได้อธิบายกันสรุปอีกทีครับครับความตายในทางพระพุทธศาสนานะครับมีอยู่3ประการนั่นคือคณิกะมรณะหมายถึงการตายชั่วขณะหมายถึงสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะแล้วก็ดับไปนี่คือการตายอย่างชั่วขณะที่เล็กที่สุดนะครับการตายต่อมาก็คือสมมุติมรณะก็คือการตายจากชาติหนึ่งไปสู่ชาติหนึ่งครับอย่างที่เราเข้าใจส่วนใหญ่กันเนี่ยใช่ครับส่วนการตายอย่างถาวรแท้จริงก็คือการตายของพระอรหันต์ที่หมดกิเลสสิ้นเชื้อที่จะนำไปสู่การเกิดใหม่นะครับลองแยกดูว่าเรามีความเข้าใจในความตายเหล่านี้ครบถ้วนหรือยังแล้วคณิกะมรณะที่สามารถพิจารณาได้ในชีวิตประจำวันนะครับครับสำคัญเอาละครับก็ยังไม่จบนะฮะสำหรับรายการแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วกลับมาช่วงหน้ามีหัวข้อธรรมะหรือประเด็นธรรมะอะไรให้ติดตามเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาในช่วงที่2ของรายการบ้านธรรมะนะครับน้องธนากรต่อเนื่องเลยนะฮะช่วงที่2นี้มีหัวข้ออะไรบ้างครับครับก็มีผู้ร่วมสนทนาท่านหนึ่งนะครับก็ได้ถามมาว่าสมมุติบัญญัติเป็นธรรมะหรือไม่ซึ่งคำว่าธรรมะในที่นี้หมายถึงปรมัตถธรรมนั่นเองครับครับก็จะมีคำอธิบายอย่างละเอียดลึกซึ้งใช่ครับจากหัวข้อนี้จะต่อเนื่องไปหัวข้อไหนอีกไหมครับครับจากการที่เราได้มีโอกาสศึกษาธรรมะกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับก็จะมีการเน้นย้ำในเรื่องของความเป็นผู้ที่ตรงต้องตรงจึงจะได้รับสาระจากธรรมะอย่างเต็มที่นะครับหมายความว่าคำจำกัดความของการที่ทำยังไงจะได้สาระจากการศึกษาธรรมะต้องตรงซะก่อนใช่คำจำกัดก็ต้องไปหาข้อนี้ใช่ไหมครับว่าตรงคืออะไรใช่ครับว่าความเป็นผู้ตรงเนี่ยตรงอย่างไรนะครับแล้วทำไมต้องตรงถึงจะได้รับสาระจากธรรมะครับมีคำตอบอยู่แล้วนะครับส่วนคำศัพท์ธรรมะในช่วงนี้คำศัพท์วันนี้นะครับก็นำเสนอคำว่าสมมุตินะครับซึ่งหมายถึงถ้อยคำโวหารการแต่งตั้งจากปรมัตถธรรมที่
เป็นสิ่งที่มีจริงนะครับก็แต่งตั้งขึ้นมาจากอาการที่ปรากฏของปรมัตถธรรมต่างๆเป็นสิ่งสมมุติมากมายที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับครับฟังตรงนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะฮะถ้าจะอธิบายสั้นๆต้องฟังแล้วก็ลองไปเทียบสอดรับกับเนื้อหาของการบรรยายธรรมะก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นด้วยใช่ครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามสาระในช่วงที่2กันเลยครับนะคะได้ฟังคำบรรยายว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะบ่อยมากขอเรียนถามว่าสมมุติบัญญัติเป็นธรรมะหรือไม่สมมุติบัญญัติความหมายก็ชัดเจนในตัวของมันเองแล้วเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาให้รู้ความหมายว่าชื่อนั้นหมายถึงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพอถ้าพูดว่าความจริงความจริงมันหมายถึงปรมัตถบัญญัติเป็นสภาวะที่เป็นจริงมีจริงมันเป็นความหมายที่ตรงกับคำว่าสัจธรรมถ้าเป็นสมมุติอะสมมุติว่ามีจริงเป็นจริงเวลานี้มีผู้หญิงมีผู้ชายมีคนมีสัตว์มีต้นไม้ถ้าบอกว่าไม่มีจริงอะคงจะเพี้ยนเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความหมายของคำว่าสมมุติบัญญัติอย่างว่าเราเรียนธรรมะเนี่ยอย่างท่านอาจารย์เคยกล่าวว่าในเทปผมก็พยายามศึกษาแล้วก็เข้าใจท่านบอกว่าธรรมะเนี่ยไม่ใช่แต่เรียนแต่คำหรือเรื่องต้องพยายามพิจารณาให้ถึงอัตถะด้วยอัตถานี่คือความหมายที่เป็นธาตุเป็นสภาวะเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูว่าไอ้ที่เราเริ่มต้นฟังเริ่มต้นอ่านเนี่ยเป็นเรารู้เรื่องแต่ถ้าบอกว่าเคยพิจารณาไหมว่าเรื่องที่รู้เนี่ยมันเป็นธรรมะอย่างไรเพราะธรรมะเนี่ยหมายถึงสภาวะธรรมที่มีลักษณะเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างผมถามว่าชื่อยากับตัวยาเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าชื่อยาเนี่ยไม่ใช่ตัวยานะครับเป็นสมมติเป็นชื่อของยาแต่ไม่ใช่ตัวยาตัวยานะคือตัวธรรมะตัวความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราจะเอาชื่อยาไปต้มแก้โรคมันก็ไม่หายต้องเอาตัวยาครับตัวยาเนี่ยอาจจะไม่มีชื่อก็ได้แต่ว่าถ้าอยากจะรู้ตัวยามันก็ต้องมีชื่อบอกแล้วก็ไปหาว่าอย่างนี้นะเขาชื่ออย่างนี้เนี่ยเราก็จำไว้แต่เขาอาจจะชื่ออะไรก็ได้ไม่แน่ภาษาไทยก็บอกว่าอย่างหนึ่งภาษาจีนก็อย่างหนึ่งภาษาฝรั่งก็อย่างหนึ่งมันไม่เหมือนกันนะครับชื่อมันเป็นสมมติบัญญัติที่ใช้เรียกเพื่อให้เข้าใจกันระหว่างชุมชนที่อยู่นั่นเองแต่ความจริงของเขาก็เป็นจริงอย่างนั้นจะเรียกอะไรก็ช่างได้ทั้งสิ้นการศึกษาการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องเป็นผู้ตรงจึงจะได้สาระจากพระธรรมก็จะขอความกรุณาท่านอาจารย์ขยายความว่าการศึกษาธรรมะหมายถึงอะไรและเป็นผู้ตรงหมายถึงอะไรแล้วก็จะได้สาระจากพระธรรมเนี่ยหมายถึงอะไรเพราะว่าถ้าไม่งั้นเช่นนั้นเนี่ยอาจจะฟังมาหลายปีหรือฟังแล้วก็ไม่เป็นผู้ตรงเนี่ยก็ไม่ได้สาระตรงนี้ค่ะก็จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะฟังธรรมะนะคะตรงตั้งแต่คำว่าฟังธรรมะไม่ได้ฟังอย่างอื่นแล้วก็เป็นผู้ตรงคือฟังเพื่อเข้าใจมิฉะนั้นจะฟังทำไมไม่ว่าจะฟังอะไรทั้งหมดนะคะวิชาการใดๆเรื่องอะไรก็เพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือเพื่อเข้าใจธรรมะค่ะซึ่งมีจริงๆและขณะนี้ก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราฟังธรรมะเพื่อเราจะได้เข้าใจธรรมะเพื่อเราจะได้เอาธรรมะไปใช้หรือว่าเพื่อเราจะได้ประโยชน์จากธรรมะถ้ารู้ว่าธรรมะมีประโยชน์ก็จะเอาประโยชน์จากธรรมะทั้งหมดเป็นเรานะคะแล้วก็เกิดความหวั่นไหวเมื่อไหร่เราจะเข้าใจธรรมะก็เป็นตัวเราอีก
ที่หวังจะเข้าใจธรรมะแต่ไม่ได้ฟังเพราะรู้ว่าเป็นธรรมะเท่านั้นยิ่งขึ้นไม่มีใครเลยนอกจากธรรมะถ้าธรรมะไม่เกิดถ้าไม่มีจิตเกิดขึ้นนะคะไม่มีสภาพธรรมะซึ่งชื่อว่าหรือเรียกว่าเจตสิกหมายความถึงธาตุหรือธรรมะอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตก็จะไม่มีใครที่นี่เลยไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการคิดนึกไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะเพื่อเข้าใจและเห็นถูกว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เพื่อลาภเพื่อยศเพื่อสรรเสริญเพื่อสุขเพื่อสักการะใดๆทั้งสิ้นแต่เพื่อความเห็นที่ถูกต้องว่าเป็นธรรมะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะท่านอาจารย์คะนั่นหมายความว่าเริ่มตั้งแต่การศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ใช่มีเราไปศึกษาแต่ว่าศึกษาให้เข้าใจว่าธรรมะเป็นธรรมะค่ะเบื้องต้นคือรู้จักธรรมะว่าคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆและสิ่งที่มีจริงใช้คำว่าธรรมะก็หมายความว่าไม่มีใครเลยนอกจากสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปไม่มีสักอย่างเดียวนะคะซึ่งเกิดขึ้นแล้วยังคงอยู่ฟังดูเหมือนไม่จริงแต่ว่าความจริงนะคะสภาพธรรมะแต่ละอย่างนะคะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยมีใครสามารถจะเอาความสุขตั้งแต่เด็กนะคะหรือความอร่อยเมื่อวานนี้หรืออะไรก็ตามแต่กลับมาให้เป็นวันนี้เดี๋ยวนี้ได้ไหมก็ไม่ได้ค่ะทุกอย่างใหม่นะคะสิ่งที่ดับไปแล้วก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอย่างรวดเร็วแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนี่คือการฟังธรรมะให้เข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะเพื่อละการที่เคยยึดถือธรรมะว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้นะคะสาระก็คือว่ารู้ว่าเป็นธรรมะเพื่อที่จะละความไม่รู้และละการติดข้องซึ่งเคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเกิดแล้วตายไหมคะแล้วก็ทำไมต้องตายแล้วทำไมต้องเกิดมาใครทำให้เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะอยู่ต่อไปไม่ตายก็ไม่ได้นะคะเกิดแล้วก็ต้องตายไม่มีใครซึ่งเกิดแล้วไม่ตายนี่คืออย่างที่เรามองเห็นคร่าวๆนะคะว่าไม่เที่ยงเลยเกิดมาแล้วก็จากเด็กเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแต่ยังไงก็คือต้องตายระหว่างที่เกิดแล้วยังไม่ตายเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์การเห็นสิ่งที่น่าพอใจนะคะชั่วคราวหลับแล้วไม่เห็นมีอีกการได้ยินเสียงที่น่าพอใจก็ชั่วคราวขณะที่เสียงปรากฏกลิ่นหอมชั่วขณะที่กลิ่นปรากฏนะคะแต่พออย่างอื่นปรากฏกลิ่นนั้นปรากฏไม่ได้แล้วซึ่งความเป็นจริงก็คือว่ากลิ่นนั้นก็ดับไปอย่างรวดเร็วขณะนี้สภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นการฟังเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงนะคะไม่มีอะไรที่ถาวรมั่นคงเลยเป็นสภาพธรรมะซึ่งแยกออกไปแล้วนะคะแม้แต่รูปร่างกายที่คิดว่าเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเป็นรูปเล็กๆแต่ละกลุ่มซึ่งใช้คำว่ากลาปะที่ละเอียดมากนะคะโดยมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่พร้อมที่จะแตกทำลายละเอียดยิบได้นี่หรือเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าไม่รู้เลยว่าอะไรทำให้รูปนี้เกิดขึ้นนะคะกรรมก็ทำให้รูปนี้เกิดได้จิตก็ทำให้รูปนี้เกิดได้อุตุความเย็นความร้อนก็ทำให้รูปเกิดได้อาหารที่รับประทานบริโภคเข้าไปก็ทำให้รูปเกิดได้แต่ตลอดตั้งแต่เกิดจนตายทั้งวันทั้งคืนก็ไม่รู้ความจริงว่ารูปเกิดแล้วดับตามสมุดฐานที่ทำให้รูปนั้นๆเกิดอย่างเร็วมากนะคะแต่ว่าสืบต่อจนกระทั่งไม่ปรากฏเลยมีคำถามที่เคยถามท่านผู้ฟังนะคะเป็นคำถามเริ่มสำหรับผู้ที่ฟังใหม่ว่าขณะนี้มีฟันไหมคะมีปอดไหมคะมีเลือดไหมคะมีกระดูกไหมคะจะตอบว่ายังไงคะจำไว้ธรรมดาตอบว่าไงคะจำไว้ว่ามีเหรอจ๊ะขอเสียงดังๆสักท่านได้ไหมคะมีหรือไม่มีคุณอรวรรณเชิญเลยค่ะท่านอาจารย์คะจริงๆก็มีลักษณะของเขาแต่ทุกคนจำไว้ว่ามีสิ่งเหล่านี้ค่ะจำเป็นจำแต่สิ่งที่มีต้องปรากฏทางหนึ่งทางใดในหกทาง
ปรากฏให้เห็นว่ามีจริงๆทางตาขณะนี้ปฏิเสธไม่ได้เสียงปรากฏว่ามีจริงปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีแต่ต้องมีจิตได้ยินแม้เสียงมีนะคะแต่ถ้าจิตไม่เกิดขึ้นได้ยินเสียงก็ไม่ปรากฏแล้วก็ดับไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เกิดแล้วดับแล้วเนี่ยยังเหลือหรือเปล่าไม่เหลือเลยนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ทุกคนเนี่ยค่ะจำว่ามีเราเป็นรูปตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแต่ไม่ได้มีรูปใดๆปรากฏเลยในขณะนี้ที่กำลังเห็นนะคะสิ่งที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้ในบรรดาธรรมะทั้งหมดค่ะมีสิ่งเดียวที่กำลังปรากฏขณะนี้แหละเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะสามารถปรากฏเมื่อจิตเกิดขึ้นเห็นแต่สิ่งที่ปรากฏขณะนี้ดับแล้วค่ะแล้วก็มีจิตที่เห็นเกิดขึ้นซ้ำจนกระทั่งปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆทำให้จำได้เพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความจำและความหลงหลงคือไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วก็จำนะคะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วแต่ว่าขณะนั้นจะมีความเห็นผิดนะคะยึดมั่นว่าเป็นเราเที่ยงไม่ได้ดับไปเลยก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงค่ะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจถูกเห็นถูกนะคะในสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏจนกว่าจะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะเนี่ยมีหลายขั้นนะคะคงจะเคยจำได้ที่ว่าปริยัติปฏิปติปฏิเวทะพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะมีสามขั้นนะคะปริยัติการรอบรู้ในสิ่งที่ได้ฟังและเข้าใจตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นเช่นแม้แต่คำถามที่ว่าขณะนี้มีฟันไหมเนี่ยก็จะตอบว่ายังไงนะคะเป็นปริยัตินะคะรอบรู้ในสิ่งที่ได้ฟังที่เป็นธรรมะที่เป็นความจริงตามที่ทรงแสดงว่าสภาพธรรมะเกิดจึงปรากฏแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามขณะนี้นะคะที่ไม่ปรากฏแม้ว่ามีสมุฏฐานมีปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดสภาพธรรมะนั้นก็เกิดแล้วดับแล้วเกิดแล้วดับแล้วตราบใดที่ไม่ได้ปรากฏแต่ขณะที่ปรากฏขณะนี้นะคะความจริงก็คือว่าเกิดและดับด้วยก็ยังไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ปรากฏเนี่ยก็ลองคิดดูค่ะยังหลงยึดมั่นยึดถือว่ามีแล้วก็เป็นเราทั้งที่สิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมจึงเป็นการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะและเริ่มรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระปัญญาคุณที่ทรงรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นจริงในขณะนี้ได้นะคะและในพระบริสุทธิ์ที่คุณที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีสี่อสงไขยแสนกับเพื่อให้ผู้ที่ได้สะสมมาที่มีศรัทธาเนี่ยนะคะมีโอกาสจะได้ยินได้ฟังจนกว่าพระธรรมจะอันตรธานเพราะเหตุว่าไม่มีใครศึกษาไม่มีใครเข้าใจถูกว่าพระธรรมที่ทรงแสดงตามความเป็นจริงเนี่ยคืออย่างไรก็มีผู้ที่เพียงแต่ฟังสักประโยคหนึ่งหรือหน้าหนึ่งตอนหนึ่งแล้วก็ไปคิดเองมากมายแล้วก็เขียนเป็นตำรับตำรานะคะซึ่งไม่มีความจำเป็นใดๆเลยทั้งสิ้นที่จะทำอย่างนั้นตราบใดที่ยังไม่ใช่ความเห็นถูกความเข้าใจถูกในพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้จริงๆด้วยเหตุนี้ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะแล้วจึงได้สาระคือความเข้าใจถูกจากการฟังพระธรรมท่านอาจารย์คะท่านหมายถึงว่าถ้าเริ่มต้นด้วยเมื่อทุกอย่างเป็นธรรมะฟังว่าเช่นนั้นเนี่ยแต่ถ้าทุกคนยังไม่เริ่มต้นด้วยทุกอย่างเป็นธรรมะก็มีเราก็ไม่เป็นผู้ตรงเพราะฉะนั้นถ้าไม่เป็นผู้ตรงตรงนี้ก็จะไม่ได้สาระจากการที่ฟังพระธรรมค่ะขณะนี้นะคะเป็นปัญญาขั้นไหนคะปริยัติหรือปฏิปติหรือปฏิเวทะถ้าจะขั้นปริยัติหมายถึงมาฟังเรื่องราวปริยัตินะคะรอบรู้ในสิ่งที่ได้ฟังไม่สงสัยและเข้าใจในเหตุในผลโดยละเอียดนะคะขณะนี้ค่ะลืมไหมคะว่าเห็นเนี่ยเป็นธรรมะเมื่อกี้นี้บอกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะเห็นก็เป็นธรรมะคิดก็เป็นธรรมะสุขก็เป็นธรรมะทุกข์ก็เป็นธรรมะโกรธก็เป็นธรรมะไม่โกรธก็เป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะลืมไหมคะ
ฟังแล้วดับไปดับไปดับไปติดอยู่ในใจนะคะเป็นสิ่งที่ควรที่จะจำไว้ในใจหรือว่ายังไม่ถึงใจเพราะเหตุว่าลืมบ่อยๆฟังไปเถอะก็ลืมแต่ฟังก็ยังดีเพราะเหตุว่าฟังแล้วฟังอีกก็ไม่ลืมใช่ไหมคะเพราะว่าธรรมดาเนี่ยเราก็ไม่ว่าจะพบใครหรือเห็นอะไรถ้าเพียงครั้งเดียวเนี่ยก็จำไม่ได้แต่ถ้าบ่อยๆนะคะก็จำได้มากขึ้นเราไม่เคยคุ้นเคยกับธรรมะคุ้นเคยแต่ความคิดว่าเป็นตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แม้ในขณะนี้ที่ยังเหลือปรากฏให้เห็นสืบต่อก็เหมือนกับเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นโต๊ะหรือว่าเป็นถ้วยแก้วเหมือนกับถ้าจุดธูปดอกหนึ่งนะคะเพียงก้านเดียวดอกเดียวแล้วก็หมุนจนกระทั่งเป็นวงกลมเนี่ยจะเห็นเป็นวงกลมหรือว่าจะเห็นเป็นธูปดอกเดียวที่สว่างนี่ก็แสดงเห็นว่าจากการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากเนี่ยทำให้ปรากฏเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นเป็นวงกลมหรือว่าจะทำให้เป็นรูปอะไรก็ได้นะคะขณะนั้นเวลานี้ก็เหมือนอย่างนั้นนะคะสภาพธรรมะเกิดดับสิ่งที่เหลือคือนิมิตะสิ่งที่ยังจำได้ว่ารูปร่างอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้ไม่เรียกชื่อเลยเพราะฉะนั้นตอนที่เป็นเด็กแรกเกิดเนี่ยค่ะเห็นรู้ไหมว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรสั้นมากใช่ไหมคะแต่ว่าจากการที่ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นก็สามารถที่จะจำรูปร่างสันฐานแต่ก็ยังไม่รู้ชื่อยังพูดไม่ได้ยังเรียกไม่ได้แต่จำแล้วค่ะมีการที่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่ปรากฏโดยที่ไม่รู้ความจริงว่าขณะนั้นน่ะเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมก็ตามธรรมะมีสองอย่างนะคะธรรมะที่มีจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปอย่างกลิ่นเนี่ยค่ะไม่รู้อะไรเลยนะคะแต่ทำไมว่าเป็นกลิ่นเพราะปรากฏสภาพของกลิ่นยังรู้ด้วยว่ากลิ่นหลากหลายต่างกันมากเพราะฉะนั้นแต่ละกลิ่นที่ปรากฏเนี่ยก็ต่างกันไปนะคะแต่กลิ่นหนึ่งเกิดแล้วก็ต้องดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นธรรมะในภาษาบาลีจึงใช้คำว่าขันธะนะคะสิ่งที่มีจริงนั่นนะคะเมื่อมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่มากมายสุดที่จะประมาณได้เพราะว่าแต่ละอย่างก็เป็นแต่ละหนึ่งแม้แต่กลิ่นหนึ่งปรากฏแล้วก็ดับไปปรากฏใหม่ก็ไม่ใช่กลิ่นเก่านะคะก็เป็นกลิ่นใหม่แต่ละหนึ่งอีกเพราะฉะนั้นจึงรวบรวมเป็นธรรมะใดๆก็ตามนะคะซึ่งมีลักษณะเฉพาะของธรรมะนั้นๆก็จริงหลากหลายมากนะคะทั้งภายในภายนอกหยาบละเอียดใกล้ๆอย่างไรก็ตามทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นรูปธรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือเดี๋ยวนี้นะคะฟังธรรมะแต่ละคำเนี่ยไม่เผินแต่ว่าให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ธรรมะก็หลากหลายมีปัจจัยเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปและสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละขันธ์นะคะสภาพธรรมะซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเช่นเสียงและกลิ่นนะคะก็เป็นรูปขันธ์แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งด้วยส่วนนามขันธ์ก็มีจิตกับเจตสิกนี่ก็เป็นสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะฟังธรรมะเพื่อรู้ว่าเป็นธรรมะนี่คือสาระจากการฟังไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่สมมุติขึ้นมาแล้วไม่ใช่สิ่งที่มีจริงดังนั้นจึงไม่ใช่ปรมัตถธรรมใดๆทั้งสิ้นครับส่วนความหมายคำว่าตรงตรงยังไงตรงคืออะไรตรงแล้วจึงจะได้รับสาระจากการศึกษาธรรมะครับในเรื่องของการศึกษาธรรมะนะครับเรากำลังศึกษาในเรื่องของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้รับสาระจากสิ่งที่มีจริงก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงซะก่อนนะครับไม่ใช่ใช้ความเป็นตัวเราเข้าไปรู้ในธรรมะมากมากนะครับเพื่อที่จะเป็นเราที่เข้าใจธรรมะมากมากแล้วก็ได้รับประโยชน์จากธรรมะอย่างนู้นอย่างนี้แต่ก็ยังเป็นเราอยู่นั่นเองนะครับโดยที่ไม่ได้ซื่อตรงเลยว่าเป็นความเข้าใจในความจริงที่เพิ่มขึ้นทีละลำดับทีละลำดับนั่นคือตัวอย่างความไม่ตรงใช่ครับถูกไหมครับโอ้วันนี้ได้ประโยชน์เยอะทีเดียวน้องธนากรนะครับในเรื่องของการศึกษาธรรมะอย่างเนี้ยในรายการโทรทัศน์ก็มีเวลาเท่านี้ที่จะศึกษาได้ประเด็น2ประเด็น3ประเด็นในแต่ละสัปดาห์นะครับแต่ว่าการศึกษายังลึกซึ้งอีกหลายช่องทางแนะนำนิดนึง
ครับก็สามารถติดต่อไปได้นะครับที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับดังที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอในขณะนี้แต่ว่าได้ข่าวมาว่าช่วงนี้มูลนิธิของเรานะครับกำลังซ่อมแซมอาคารอยู่เพราะฉะนั้นก็ติดต่อไปที่มูลนิธิก่อนที่จะไปนะครับเพื่อที่จะได้ทราบว่ามูลนิธิได้จัดสถานที่ในการสนทนาธรรมที่ไหนนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่สะดวกก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.dhammahome.com ได้ครับครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการบ้านธรรมะหมดลงตรงนี้แล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ผมอดิศักดิ์ศรีสมและผมธนากรนระวชิรโยธินครับเราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสรณังกัจฉา